สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่พัมกินแพชนะคะแถวชนบทที่อเมริกาค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะก็เป็นภูเขาหมดเลยค่ะที่จริงนะคะพี่ลี่ก็จะมากับเราค่ะแต่พอดีเราไปทานอาหารญี่ปุ่นก่อนใช่ไหมลูกมันจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะที่เจ้าของเป็นคนไทยค่ะแล้วเด็กเสิร์ฟก็เป็นคนไทยหมดเลยนะคะแต่แม่น้องรีบกินรีบมาค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เยอะนะคะและจะโชว์ภาพให้เพื่อนๆเห็นนิดๆหน่อยๆค่ะชื่อร้านคินซ่าค่ะทุกคนข้างในนะคะพนักงานก็เป็นคนไทยทั้งหมดเลยค่ะมีอยู่คนเดียวนะคะที่ไม่ใช่คนไทยก็คือคนล้างจานค่ะจะเป็นคนเม็กซิกันนะคะอยู่ใกล้บ้านแม่น้องมากๆเลยแค่กิโลกว่าๆเองนะคะแม่น้องก็มีเวลาถามสารทุกข์สุขดิบของพนักงานเสิร์ฟแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเขางานยุ่งกันมากเลยค่ะคนไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของโลกค่ะถ้าเจอคนไทยด้วยกันนะคะคุยจ้อค่ะแล้วพอดีพอพี่ลี่กินเสร็จนะคะที่บริษัทเขาก็โทรมาพอดีค่ะว่ามีงานด่วนพิเศษนะคะพี่ลี่ก็เลยไม่ได้มากับเราวันนี้ค่ะเราก็เลยมากันแค่3คนนะคะแม่น้องจะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะพัมกินแพชแถวชนบทนะคะสามเดือนสุดท้ายของปีที่อเมริกาเนี่ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะผู้คนก็จะเอนจอยค่ะอย่างสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะเป็นฮาโลวีนแล้วสิ้นเดือนหน้าก็จะเป็นวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พอเดือนธันวาคมนะคะก็จะเป็นคริสต์มาสค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็จะมีความสุขค่ะแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนอเมริกันค่ะชอบทำมากๆเลยในเทศกาลพัมกินแพชนะคะก็คือการมาถ่ายรูปครอบครัวค่ะกับฟักทองนี่แหละค่ะคือมันจะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะนิยมมากๆสุดๆเลยค่ะและต่อไปนี้นะคะแม่น้องก็จะขอพูดถึงนะคะกิจกรรมของพัมกินแพชที่นี่ที่เขามีนะคะในชนบทค่ะที่ในเมืองไม่มีนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีรถบริการค่ะให้คุณนะคะนั่งชมวิวรอบๆภูเขาค่ะและสำหรับเด็กเล็กนะคะที่อายุไม่เกิน5ขวบค่ะก็จะมีรถน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะลากคุณไปทั่วบริเวณเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เดินตามนะคะ
แล้วก็มีรานะคะให้เราหัดขี่ค่ะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะและสำหรับนะคะเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้แม่น้องก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะโยนขวานค่ะมีแต่ในชนบทเท่านั้นนะคะในเมืองไม่เคยเห็นเลยค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของแม่น้องเหมือนกันนะคะที่เคยเห็นนะคะแต่ว่าครั้งแรกนะคะคนสอนเขาก็จะสอนค่ะว่าให้คุณทำท่ายังไงนะคะแล้วก็โยนจึกแต่เขาก็มีกฎระเบียบนะคะก็คือเด็กที่จะมาเล่นไอ้โยนขวานเนี่ยได้นะคะต้องอายุตั้งแต่9ขวบขึ้นไปค่ะแล้วเวลาโยนนะคะก็ห้ามให้มีใครไปอยู่ด้านหลังเลยค่ะเพราะมันเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะอาจจะเฉาะหัวคุณได้ค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นการแข่งขันน้องหมูค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันนะคะที่มาชมมาค่ะ So these are our pigs right over hereWe're getting them ready. We're still gonna start, but just in a couple minutes while we wait for more people to come on up. And then once I hit one, we're gonna say go, piggy, go to get them motivated. Okay? Yeah. Yeah. Three, two, one, go, go piggy, go! Woo! Who's gonna win? Who's gonna win? Looks like expert. Oh, oh, oh! We got piggy. หลังจากจบการแข่งขันน้องหมูนะคะวิ่งเป็นเวลา2รอบค่ะพี่ฟินพี่คายนะคะก็มาฝึกยิงธนูค่ะกีฬานี้นะคะคุณก็ต้องอายุไม่ต่ำกว่า8ปีขึ้นไปค่ะถึงจะมายิงได้นะคะและก่อนที่จะยิงค่ะคนสอนนะคะเขาก็ต้องบอกให้คุณรู้กฎระเบียบก่อนค่ะว่าวิธีการยืนวิธีการยิงอย่างถูกวิธีทำยังไงนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเวลาคุณจับลูกธนูนะคะคุณก็จับจากทางด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงออกมาจึ๊กเขาก็บอกนะคะว่าหัวลูกศรธนูเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่คมนะคะแต่ถ้ามันจิ้มไปที่ร่างกายของคุณนะคะคุณก็อาจจะเดสมอลเลได้ค่ะแล้วเวลาที่คุณเริ่มยิงนะคะก็ไม่มีใครสามารถไปอยู่ข้างหลังแป้นได้เลยค่ะทุกคนนะคะก็จะมีดอกธนูทั้งหมด7ดอกนะคะและเวลาที่ยิงนะคะเราก็ต้องรอให้เพื่อนเรายิงหมดก่อนค่ะถึงจะไปเก็บดอกธนูที่ปลายทางตรงนู้นได้นะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะค่ะเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ฟินพี่คายก็ทำการเริ่มหัดยิงแล้วค่ะได้ว้าโอเคก็ให้ยิงหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะคะตอนนี้เราก็มาทำความสะอาดล้างมือค่ะที่ปั๊มน้ำนะคะก็ใช้เท้าเหยียบค่ะเพราะว่าเราจะไม่มีห้องน้ำนะคะที่นี่นะคะห้องน้ำก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นกล่องเล็กๆที่แบบว่าฉี่เสร็จก็ไปเลยไม่มีน้ำราดนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสไลเดอร์นะคะคุณนั่งในกระสอบค่ะแล้วก็สไลด์ลงมานะคะบรรยากาศนะคะเหมือนเราได้ย้อนยุคเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาต่อด้วยเขาวงกตค่ะที่ทำจากฟางแห้งนะคะหาทางออกให้เจอค่ะThank you.
แล้วส่วนราคาค่าเครื่องเล่นนะคะถ้าคุณเหมาจ่ายแบบว่าเล่นได้ทั้งวันนะคะกี่ครั้งก็ได้นะคะคุณก็จะจ่าย50ดอลค่ะแล้วคนต่อไปนะคะก็จะลดเหลือ40ดอลนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ถ้าวันธรรมดานะคะค่าบัตรก็30ดอลค่ะแล้วคนต่อไปก็เหลือ20ดอลนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ซื้อแบบเหมาจ่ายนะคะคุณก็สามารถเลือกเล่นได้เป็นอย่างๆนะคะก็อย่างละ15ดอลหรือ7ดอลเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ค่ะแล้วทางขับรถเข้ามาที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะคุณก็จะต้องผ่านหุบเขาค่ะถ้าคุณไม่รู้นะคะคุณก็จะมาไม่ถึงเลยค่ะเราต้องดูผ่านเว็บไซต์นะคะ Life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. ชีวิตไม่ใช่การรอให้พายุพัดผ่านแต่คือการเรียนรู้ที่จะสนุกท่ามกลางสายฝนแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้กลับมาจากพัมกินแพชแล้วค่ะแล้วก็พาน้องไอวี่มาเดินเล่นนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราทำในทุกๆวันและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาชมใหม่ค่ะและยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูหัวมุมด้านขวานี้นะคะเพื่อร่วมสนุกกับทางช่องค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะพี่หัวจ๋าไว้อะไรOh, Callie.